ดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพักหรือกับตำรวจค่ะแต่เกิดขึ้นกับพระพระเดินไปบิณฑบาตแต่ว่าถูกอยู่ถูกหมาวิ่งเข้ามากัดค่ะคู่กรณีเป็นสุนัขจะเอาผิดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของเดินไม่ไหวค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเข้าไปทำแผลให้ก่อนนะคะพระรูปนี้คือพระไพรัตน์เป็นพระลูกวัดสุวรรณมงคลค่ะอยู่ที่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำแผลให้แล้วก็ชี้ให้ดูนี่ยังมีรอยเขี้ยวหมางับเข้าไปที่เท้าอยู่เลยค่ะทีนี้เนี่ยพยายามที่จะหาเจ้าของหมาแล้วนะคะเพื่อให้ออกมารับผิดชอบแต่ว่าหมาเนี่ยมันเป็นหมาจรหมาคู่กรณีเป็นหมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาลมันก็ยังเดินวนไปวนมาอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะเดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้แล้วมันไม่มีปลอกคอก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่พระไพรัตน์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินมาร้านขายของชำอยู่ๆหมาวิ่งไล่พยายามหนีแล้วหนีไม่พ้นมันงับเข้าไปที่ข้อเท้าเลือดอาบเลยก็เลยให้เจ้าของร้านค้าทำแผลให้ก่อนแล้วก็ประสานกู้ภัยให้มาดูอาการอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ชาวบ้านเองก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าอุ้ยหมาจรเนี่ยมันกัดคนบ่อยแล้วที่มันมีหมาจรในพื้นที่เยอะเพราะว่ามีคนมาให้อาหาร มันก็เลยไปไหนแต่ให้อาหารแล้วก็ไปไม่ได้รับดูแลเป็นเรื่องเป็นราวคนให้อาหารชื่อว่าป้าเหน่งปาริชาติก็เลยขอเบอร์กับคนแถวนั้นโทรไปถามป้าเหน่งหน่อยว่าป้าเหน่งเป็นเจ้าของหมาไหมถ้าใช่ให้ป้าไปดูแลอาการของพระไพรัตน์หน่อยที่โดนหมากัดป้าเหน่งบอกว่าไม่ใช่หมาป้าแต่ยอมรับว่าป้าเป็นคนให้อาหารจริงๆป้าสงสารหมาสงสารมันแต่ว่าจะให้รับไปดูแลเลยจริงๆเนี่ยป้าก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันเอาจริงๆนั้นเรื่องหมาจรจัดก็อยากจะฝากเทศบาลหนองเสม็ดในพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลช่วยรับผิดชอบหน่อยฟังข้อมูลจากป้าเหน่งค่ะแล้วกรณีที่เกิดขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบดูแลกับเหตุการณ์นี้ท้องถิ่นตามกฎหมายถ้าท้องถิ่นไม่ไปจัดการท้องถิ่นต้องถามว่าเจ้าของคือใครเจ้าของต้องรับผิดชอบแต่ไม่มีเจ้าของเดิมต้องรับผิดชอบแต่เจ้าของและถ้าเจ้าของเดิมบอกเจ้าของหาไม่เจอท้องถิ่นต้องรับผิดชอบกฎหมายเลยงั้นเอาตามนี้ว่าให้ท้องถิ่นหาเจ้าของให้เจอแต่ป้ายืนยันไม่ใช่เจ้าของไม่ก็ไม่ใช่จริงๆแถวนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ป้ายืนยันเพราะว่าความจริงแต่ป้าเพียงให้อาหารนั่นบ้างเท่านั้นเนาะใช่ก็แถวนั้นก็ให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันแล้วป้าบอกป้าไม่ใช่เจ้าของสุนัขความจริงถ้าเป็นหมาจรคุณป้าบอกว่าเทศบาลหน่วยงานท้องถิ่นต้องมารับผิดชอบดูแลนะต้องมาจัดการไม่ใช่ปล่อยให้มันไปกัดคนอื่นแบบนี้แต่ป้ายอมรับว่าใช่ป้าเคยให้อาหารมันจริงๆเพราะสงสารคนในชุมชนนะเขาก็เลยพูดอีกมุมนึงนะคะว่าพอคุณป้าให้อาหารมันก็เลยไม่ไปไหนแล้วพอไม่ได้มีใครไปดูแลมันอย่างจริงจังทั้งตัวคุณป้าหรือตัวเทศบาลไม่ได้ทำวัคซีนไม่ได้คุมกำเนิดมันออกลูกออกหลานสุดท้ายก็เป็นปัญหาอยู่ในชุมชนค่ะโอ้หน้าตาโดดด้วยเหมือนเป็นหมาไทยผสมรอตไวเลอร์หรือเปล่าโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่อ่างทองก็เหตุการณ์คล้ายๆกันคุณผู้ชมฮะเป็นบาหมาบางแก้วนะฮะแล้วไปขย้ำเด็กน้องนายอายุแค่3ขวบเท่านั้นเองคืออาการเนี่ยหนักกว่าที่คุณอารีรัตน์เล่าให้ฟังไปในกรณีของพระเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าน้องเป็นเด็กมากแล้วถูกขย้ำที่บริเวณนะฮะใบหน้าแก้มขวาตาขวาเนี่ยโอ้โหดูนะฮะแล้วน้องน่าสงสารมากเพราะอายุแค่3ขวบแล้วหมาบางแก้วอ่ะลองนึกสภาพคุณผู้ชมฮะว่ามันดุขนาดไหนเป็นแผลทั้งหน้าเอาจริงๆนะฮะคนเขาก็ถามหาว่าไอ้หมาตัวนี้มันเป็นหมาของใครเห็นว่าชื่อเจ้าลักด้วยจากการตรวจสอบคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณพัชรีดวงประทีปเป็นภรรยาเป็นเจ้าของบ้านตรงจุดที่หมามันไปกัดเขาแกยืนยันนะบอกว่าไอ้เจ้าลักที่หมาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยไอ้ตัวทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นหมาเร่ร่อนคือไม่มีใครที่เป็นเจ้าของจริงๆและชาวบ้านเขาเรียกเจ้าลักเจ้าลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดการอาจจะเอาไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ดีไหมเพราะถ้ามันดุขนาดนี้เด็กก็เดือดร้อนเราไปคุยกับแม่ของน้องนายคุณผู้ชมฮะคุณวีรณาปานทิพย์คือแม่บอกว่าเอาจริงนะตอนที่ลูกชายโดนกัดเนี่ยกระวนกระวายไม่สบายใจมากแล้วหมอต้องพาเข้าห้องผ่าตัดเลยนะโดยเฉพาะแผลที่หน้าผากแล้วก็ที่ดวงตาเพราะว่าอาการของน้องถูกกัดยับเยินแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วยังต้องรอให้แพทย์อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนแล้วไม่อยากโทษใครเพราะก็เข้าใจว่าไอ้สุนัขตัวนี้มันเป็นหมาจรจัดแล้วขณะเดียวกันคือตอนที่น้องนายโดนกัดน้องนายเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่แล้วเดินไปจะไปเล่นกับมันเท่านั้นเองไม่อยากจะโทษใครก็ฝากปศุสัตว์จังหวัดนะครับ
ช่วยจัดการเรื่องของสุนัขเล่ร่อนหน่อยได้ไหมเพราะมันเหตุการณ์2เหตุการณ์คล้ายๆกันเลยอย่างที่คุณอนิรัตน์เล่าให้ฟังไปคือที่ตราดแล้วก็ที่อ่างทองเนี่ยนะฮะบ้านไหนมีเด็กนอกจากระวังสุนัข กัดแล้วงูสัตว์เลื้อยคลานอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันแล้วช่วงนี้มีฝนตกด้วย อย่างน้องรายนี้นะคะอายุ2ขวบครึ่งคุณพ่อคุณแม่พาไปเยี่ยมยายค่ะผู้ใหญ่ตั้งวงทานข้าวกันอยู่ส่วนเด็กเล่นดินอยู่ที่หน้าบ้านถูกงูกัดค่ะน้องร้องจ๊ากขึ้นมาเลยคุณพ่อวิ่งไปดูตอนแรกยังไม่รู้นะคะว่าอะไรกัดลูกแต่พอดูที่แผลแล้วเอ้ามันมีรอย2เขี้ยวเจาะเข้าไปที่ผิวหนังชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วรอยแผลดำแบบนี้เลยค่ะก็เลยเดินหารอบบ้านเจองูจริงๆตีงูให้ตายแล้วก็หลังจากนั้นเอางูใส่ถุงแล้วก็พาลูกไปส่งโรงพยาบาลโดยเอางูไปด้วยเอาไปเพื่ออะไรเพื่อให้หมอดูว่ามันเป็นงูชนิดไหนมีพิษไหมหมอจะได้รักษาอย่างถูกวิธีคุณพ่อบอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเนื่องจากว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กเล็กๆให้อยู่ในสายตาเพราะว่ากองดินที่น้องเล่นหน้าบ้านช่วงนั้นที่บ้านเขาก็ถ่ายคลิปไว้นะเขาดูแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรน่าจะปลอดภัยน้องก็จับดินจับทรายเล่นตามประสาเด็กแต่ที่ไหนได้มันมีงูมากัดค่ะก็เลยต้องรีบพากันส่งโรงพยาบาลตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณหมอที่ดูแลน้องนายแพทย์กฤตยาบอกว่าก็แนะนำถ้าหากว่าถูกสัตว์มีพิษกัดควรทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็น้ำเกลือแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลทันทีอย่าไปใช้ปากดูดพิษนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพ่อเขาตกใจเอาปากดูดพิษจากบาดแผลออกหมอบอกว่าอย่าไปดูดบางทีน้ำลายหรือว่าในช่องปากเรามันอาจจะไม่ได้สะอาดอย่างเพียงพอเดี๋ยวมันไปโดนแผลมันจะยิ่งติดเชื้อแล้วก็ให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดจะดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ